การท่องเที่ยวด้วยรถไฟไม้ไผ่ในกัมพูชาจากที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวิถีชีวิตพื้นบ้านที่แปลกใหม่และดึงดูดนักท่องเที่ยวกลับกลายเป็นเรื่องราวที่แฝงไปด้วยความน่าหวัดหวันและความเสี่ยงที่นักท่องเที่ยวหลายคนไม่คาดคิดแม้รถไฟไม้ไผ่ซึ่งสร้างจากวัสดุธ,ธรรมชาติอย่างแคร่ไม้ไผ่จะดึงดูดผู้ที่หลงใหลในการเดินทางที่เน้นความเป็นท้องถิน่นแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าเสน่ดดั้งเดิมนี้ซ่อนความตื่นเต้นและอันตรายไว้ภายใต้ความเรียบง่ายนั้น การที่รถไฟไม้ไผ่ต้องวิ่งบนรางเดียวกับรถไฟจริงสร้างความตื่นเต้นที่ไม่คาดฝันและบางครั้งก็เป็นความตื่นเต้นที่ไม่มีใครพร้อมรับมือได้เหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวต้องรีบหลบหนีเมื่อได้ยินเสียงตแตรของรถไฟจริงที่กำลังพุ่งเข้ามาใกล้กลายเป็นภาพชัดเจนของความเสี่ยงที่ไม่ควรเกิดขึ้นการเดินทางที่ควรจะสงบและผ่อนคลายกลับกลายเป็นการวิ่งหนีเอาชีวิตรอดนักท่องเที่ยวหลายคน ต้องพยายามช่วยกันยกแคร่ไม้ไผ่ลงจากรางด้วยความเร่งรีบและความกลัวที่ทําให้เกิดความวุ่นวายหลายคนล้มเซรหรือเกือบได้รับบาดเจ็บในขณะที่บางคนถึงกับต้องลงมือช่วยกันอย่างทุลักทุเลเหตุการณ์ที่น่าตกใจนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่เกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยไม่มีมาตรการป้องกันหรือการจัดการที่ชัดเจนจากผู้ให้บริการนอกจากการหนีจากรถไฟจริงความเสี่ยงในระหว่างการเดินทางด้วยรถไฟไม้ไผ่ ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ควรได้รับการพิจารณานักท่องเที่ยวหลายคนรู้สึกว่าตั้งแต่เริ่มต้นการเดินทางบนรางที่อาจไม่เสถียรนัน้นเป็นความท้าทายที่ไม่ควรเกิดขึ้นการที่ต้องพึ่งพาการจัดการที่ไม่มีความปลอดภัยก็ยิ่งทําให้นักท่องเที่ยวรู้สึกไม่มั่นใจการท่องเที่ยวที่ควรจะเป็นเรื่องของการพักผ่อนและสนุกสนานกลับกลายเป็นเรื่องของการขายความเสี่ยงมากกว่าความบันเทิงมีนักท่องเที่ยวบางคนที่มองว่าเป็นความตื่นเต้นและท้าทาย แต่หลายคนกลับเห็นว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่ควรเกิดขึ้นในการท่องเที่ยวแบบนี้นักท่องเที่ยวที่เคยมีประสบการณ์การนั่งรถไฟไม้ไผ่ในกัมพูชาหลายคนได้ออกมาแบ่งปันเรื่องราวความรู้สึกที่พวกเขาต้องเผชิญบรรยายถึงความไม่พอใจและความกังวลที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนบางคนถึงกับเรียกการนั่งรถไฟนี้ว่าทัวร์เสี่ยงตายเพราะตลอดการเดินทางไม่มีมาตรการความปลอดภัยใดๆที่ชัดเจนหรือเป็นรูปธรรมนักท่องเที่ยวหลายคน รู้สึกเหมือนถูกบังคับให้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่พวกเขาไม่เคยคาดหวังว่าจะต้องเจอความรู้สึกที่ควรจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมพื้นบ้านและความงดงามของธรรมชาติถูกแทนที่ด้วยความตื่นเต้นและความกังวลใจที่เกิดจากการต้องเผชิญกับสถานการณ์ไม่คาดฝันอย่างการหลบหนีจากรถไฟจริงซึ่งพุ่งตรงเข้ามาบนรางเดียวกันนักท่องเที่ยวหลายคนเล่าว,ว่าพวกเขาไม่สามารถสนุกกับวิวธรรมชาติที่ควรจะได้ชื่นชมเพราะเสียงตแตรรถไฟจริงที่ดังขึ้นอย่างกระทันหัน ทำให้พวกเขาต้องละทิ้งการผ่อนคลายและเตรียมตัวหนีเอาชีวิตรอดจากสถานการณ์สุดระทึกนี้บางคนเล่าว่าขณะนั้นพวกเขารู้สึกถึงความเสี่ยงและความไม่ปลอดภัยที่แฝงอยู่ในทุกวินาทีเรามาที่นี่เพื่อชมธรรมชาติไม่ได้มาท้าทายโชคชะตานักท่องเที่ยวรายหนึ่งกล่าวด้วยความผิดหวังภาพธรรมชาติที่งดงามรอบตัวไม่สามารถดึงความสนใจพวกเขาได้อีกต่อไปเพราะทุกอย่างถูกบดบังด้วยความหวาดกลัว ที่ต้องคอยระวังว่าจะมีรถไฟจริงมาได้ทุกเมื่อในโซเชียลมีเดียเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากนักท่องเที่ยวที่เคยพบเจอกับประสบการณ์นี้ยิ่งตอกย้ำถึงความไม่พอใจและความกังวลหลายคนแสดงความเห็นในเชิงประชดประชันเกี่ยวกับประสบการณ์ดังกล่าวบางคนถึงกับเรียกมันว่ารถไฟสายมรณะของจริงเพราะความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการต้องหลบหนีรถไฟจริงนักท่องเที่ยวที่คาดหวังว่าจะได้สัมผัสความแปลกใหม่ของการเดินทางบนรถไฟไม้ไผ่ ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่มีใครอยากพบเจอหลายคนแสดงความคิดเห็นว่าทั่วทุลักทุเลสุดๆเพราะพวกเขารู้สึกว่าประสบการณ์นี้ไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยงที่ต้องเผชิญนักท่องเที่ยวบางคนยังบอกอีกว่าการเดินทางแบบนี้ควรจะพลาดเสียยังดีกว่าเพราะความรู้สึกที่ได้จากการเดินทางด้วยรถไฟไม้ไผ่นั้นไม่ใช่ความตื่นเต้นหรือความสุขใจแต่เป็นความเครียดและความหวาดกลัวที่ต้องคอยระวังตัวตลอดเวลา ความเสี่ยงที่ไม่จําเป็นและการขาดการจัดการอย่างเหมาะสมทําให้หลายคนเริ่มตั้งคําถามว่าการท่องเที่ยวในกัมพูชายังคงน่าสนใจอยู่หรือไม่เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามและไทยนักท่องเที่ยวหลายคนรู้สึกว่ามาตรฐานความปลอดภัยของกัมพูชาต่ำกว่ามากผมเคยไปนั่งรถไฟในเวียดนามและไทยทุกอย่างปลอดภัยกว่ายเยอะคุณนั่งชมวิวได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีอะไรพุ่งเข้ามาหรือเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ นักท่องเที่ยวคนหนึ่งกล่าวการที่รถไฟในไทยและเวียดนามมีการดูแลและการจัดการที่ดีทําให้นักท่องเที่ยวรู้สึกมั่นใจในความปลอดภัยและสามารถสนุกกับการท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่ตรงกันข้ามกับประสบการณ์ในกัมพูชาที่นักท่องเที่ยวต้องรับมือกับความเสี่ยงเองการท่องเที่ยวในกัมพูชาถูกวิจารณ์อย่างหนักจากนักท่องเที่ยวหลายคนที่เคยประสบกับประสบการณ์นี้หลายคนพูดตรงๆว่าพวกเขารู้สึกเหมือนเสี่ยงโชคมากกว่าจะมาพักผ่อน ผมไปเที่ยวที่อื่นยังรู้สึกปลอดภัยกว่าเยอะอย่างน้อยก็รู้ว่ามีคนคอยดูแลแต่ที่นี่เหมือนต้องดูแลตัวเองทุกอย่างนักท่องเที่ยวรายหนึ่งกล่าวการที่ต้องรับมือกับความเสี่ยงนี้ทําให้หลายคนลังเลว่าการมาเยือนกัมพูชาย,ยังคุ้มค่าอยู่หรือไม่นอกจากนี้เสียงวิจารณ์บนโซเชียลมีเดียก็ยังคงทวีความแรงนี่เรามาท่องเที่ยวหรือมาเอาชีวิตรอดกันแน่หลายคนตั้งคําถามถึงความเหมาะสมของการเปิดให้บริการรถไฟไม้ไผ่ ในสถานการณ์ที่ไม่มีมาตรการความปลอดภัยที่เพียงพอวิดีโอนี้ได้ทําให้ภาพลักษณ์ของกัมพูชาในฐานะแหล่งท่องเที่ยวที่มีวัฒนธรรมและธรรมชาติสวยงามกลายเป็นภาพลักษณ์ของประเทศที่ขาดมาตรฐานและมีความเสี่ยงเกินกว่าจะคุ้มค่ากับการเดินทางนักท่องเที่ยวที่เคยประทับใจกับประเทศนี้เริ่มตั้งคําถามว่าพวกเขาจะกลับมาอีกครั้งหรือไม่ผมเคยคิดว่ากัมพูชาเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจแต่หลังจากเห็นคลิปนี้ผมคงต้องคิดใหม่ หากกัมพูชาไม่เร่งแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภยัยการท่องเที่ยวของประเทศอาจต้องเจอกับวิกฤตนักท่องเที่ยวหลายคนแสดงความเห็นว่าความเชื่อมั่นต่อมาตรการด้านความปลอดภัยของกัมพูชากำลังลดลงเรื่อยๆถ้ากัมพูชาไม่ปรับปรุงมาตรการความปลอดภยัยนักท่องเที่ยวก็อาจเลือกไปประเทศอื่นที่ดูแลดีกว่าความคิดเห็นนี้สะท้อนให้เห็นว่านักท่องเที่ยวเริ่มมองหาจุดหมายที่มีความมั่นใจมากกว่าในการท่องเที่ยวและหากไม่มีการปรับปรุงแก้ไข กัมพูชาอาจต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหลังจากเหตุการณ์นี้ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกออนไลน์นักท่องเที่ยวที่เคยมีประสบการณ์การเดินทางในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามและไทยเริ่มแสดงความคิดเห็นเปรียบเทียบมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในเรื่องความปลอดภยัยซึ่งกลายเป็นประเด็นที่สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนักท่องเที่ยวรายหนึ่งเล่าว,ว่าผมเคยนั่งรถไฟที่เวียดนามและไทย วิวทิวทัศส,สวยงามไม่แพ้กันแต่ทุกอย่างที่นั่นรู้สึกปลอดภัยมากกว่าที่นี่อย่างชัดเจนไม่ต้องมีความกังวลใจว่าคุณอาจต้องเผชิญเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเสียงสะท้อนจากนักท่องเที่ยวหญิงคนหนึ่งเสริมว่าทุกครั้งที่ฉันไปเวียดนามพวกเขาจะจัดการทุกอย่างอย่างเป็นระบบและใส่ใจในรายละเอียดเรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งที่พวกเขาให้ความสำคัญตลอดไม่เคยรู้สึกกังวลว่าจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์เสี่ยงชีวิตเหมือนที่นี่ความเห็นเหล่านี้ ตอกย้ำถึงมาตรฐานที่แตกต่างกันระหว่างกัมพูชาและประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะการที่หลายคนรู้สึกว่ากัมพูชาอาจไม่ใช่จุดหมายปลายทางที่น่าสนใจอีกต่อไปเพราะขาดการดูแลและใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างที่ควรจะเป็นนักท่องเที่ยวอีกคนเสริมว่าประเทศไทยนั้นมีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวก็เพราะพวกเขาใส่ใจในทุกๆรายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยวที่นั่นทำให้รู้สึกว่าคุณได้รับการดูแลตั้งแต่เริ่มจนจบทริป ทุกขั้นตอนถูกควบคุมให้มีความปลอดภัยอย่างสูงแต่เมื่อคุณมาเที่ยวที่กัมพูชามันเหมือนการเสี่ยงโชคเหตุการณ์ในคลิปที่เผยแพร่นั้นสะท้อนให้เห็นถึงการขาดการจัดการที่ดีอีกหลายคนแสดงความคิดเห็นว่า <c oughs> การท่องเที่ยวในเวียดนามและไทยไม่เพียงแค่ให้ความปลอดภัยแต่ยังมอบความรู้สึกมั่นใจและสบายใจว่าได้รับการดูแลอย่างเต็มที่นักท่องเที่ยวคนหนึ่งกล่าวเพิ่มเติมว่าการไปเที่ยวเวียดนามหรือไทย คุณจะรู้สึกว่าชีวิตคุณอยู่ในมือที่ปลอดภัยแต่เมื่อมาที่กัมพูชามันเหมือนคุณต้องทิ้งความปลอดภัยและชีวิตของคุณไว้กับโชคชะตาการเปรียบเทียบนี้ทำให้นักท่องเที่ยวหลายคนเริ่มมองกัมพูชาในแง่ลบมากขึ้นและพวกเขาเริ่มตั้งคำถามว่าคุ้มค่าหรือไม่ที่จะเสี่ยงชีวิตเพื่อสัมผัสกับประสบการณ์การท่องเที่ยวในสถานที่ที่ขาดการดูแลในเรื่องความปลอดภัย